สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับแต่ว่า Xshot ที่เรามาอยู่นะครับเป็นทางของเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวมีดชาร์จใหม่นะครับเอาใจสาย PVE เลยนะครับของเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยเมื่อไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะนานอยู่นะครับก็ผมเคยรีวิวลูกตุ้มไปแล้วนะครับคือลูกตุ้มอันนี้นะครับพอมาวันนี้นะครับก็จะมารีวิวไอเทมใหม่นะครับเป็นมีดนะครับเป็นมีดชาร์จนะครับโหมด PVE บอกเลยว่าแรงมากนะครับก็นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับกดไลค์กดติดตามไว้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วเราไปทดสอบกันดีกว่านะครับซึ่งด่านที่ผมจะใช้ทดสอบนะครับก็จะเป็นด่านเฟียนะครับผมเป็นเฟียแบบง่ายนะครับลงคนเดียวนะครับมาดูกันซิว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับแล้วก็ผลลัพธ์ของมีดชาร์จอันนี้จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวลองคลิกซ้ายดูคลิกซ้ายยังแรงอ่ะเห็นนะมันตีไกลได้ด้วยหรอไม่ได้นึกว่าตีไกลได้นี่คลิกซ้ายนะครับนี่แล้วชาร์จจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูนะปึ๊บเรียบร้อยตายหมดนะครับเทียบกับลูกตุ้มดีกว่าว่าอันดีกว่าไงเป็นอย่างงี้ลูกตุ้มเป็นอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเนี้ยเป็นไงเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะแรงน้อยกว่า คิดไปเองหรือเปล่าวะแต่ผมลองคลิกขวาช้าดูนะรู้สึกว่าลูกตุ้มจะไวนะครับจะไวกว่านะมันปาได้ปะเฮ้ยมันปาได้ด้วยอ่ะดูดิมันไม่ได้ระเบิดรอบตัวนะครับแต่มันสามารถปาได้ชาร์จลูกโอ้ยอย่างนี้เราอยู่ข้างบนก็โยนลงมาได้เลยดิเหมือนค้อนอารามอ่ะนะไปเป็นม้าด้วย มาอยู่ใกล้ๆดิมาอยู่ใกล้ๆให้หมดเลยเครื่องใส่บอสดาเมจทำได้เท่าไหร่เนี่ย800ไหนลองลูกตุ้มลูกตุ้มได้ 1,300 รวมกันก็ 2,600รู้สึกลูกตุ้มจะแรงกว่านะครับแต่เรายิงให้บอสตายไปก่อนนะครับเอลองคลิกซ้ายดูดิคลิกซ้ายเข้าเท่าไหร่คลิกซ้ายเข้า400เลยแล้วลูกตุ้มอ่ะ 1,500 ลูกตุ้มแรงกว่านะครับแต่เกิดเราใช้สลับกันไปน่าจะเวิร์กอยู่เรียบร้อยเอานี้ปลาก่อนปึ๊บแล้วก็ใช้ลูกตุ้มต่อป้าบแล้วก็สลับเวิร์กอยู่เวิร์กอยู่มาช่องข้างบนนะครับปลาเข้าไปสลับเป็นลูกตุ้มเคลียร์ข้างล่างทิ้งมันเหมาะอ่ะมันเหมาะสำหรับแบบว่าเราเคลียร์ข้างล่างแล้วเราก็ไปเคลียร์ข้างบนต่ออย่างเงี้ยอย่างเช่นรอบที่8มันเกิดข้างบนเราก็ปลาไปช่องบนเนี่ยอย่างเงี้ยเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเหมือนกับคอนอารามอ่ะแต่ว่าเซิร์ฟจีนมันใส่มีด2อันได้ไงนะครับเซิร์ฟไทยมันทำไม่ได้เซิร์ฟไทยต้องอัปเดตอีกนานนะครับมาโยนไปเคียงล่างปึ๊บแบบอยู่ระยะไกลเราขี้เกียจวิ่งไปไงเราก็โยนไปเลยง่ายดีไหนนะง่ายมากรอบที่ไหนละรอบที่สิบละทุบแม่งเลยพวกเนี้ยเรียบร้อยไปวูเอาไปคนไหมล่ะนี่ไงไปบอสตัวใหญ่บอสตัวใหญ่ทีเดียวตายปะไปเกือบตายใช้ได้อยู่ออกมาออกมาผมชอบเล็กแต่ช่องเนี้ยมาข้างบนข้างบนเพียงทันปะวะไม่น่าทันรัศมีไม่ค่อยกว้างสักเท่าไหร่นะครับถ้ากว้างนี้ดีมากเลยเนี่ยบอกเลยออกช่องไหนวะช่องบนปะไม่รู้อะโยนไปมั่วๆก่อนไม่มีออกมาเลยเอารอบนี้ไม่มีออกช่องบนหรอซ้ายดิโอ้แรงเหมือนกันโดนปะเอ้ยโดนอยู่ตัวเขียวมาแค่นี้เหร
หมดยังหมดแล้วแหละมารอบที่14ออกข้างบนปะไม่รู้เคลียร์ไปก่อนเคลียร์ไปโอ้โหออกมาเยอะเหมือนกันระเบิดอะไรวะเนี่ยลองดิไม่เคยใช้เอ้าเด้งมาหาตัวเองเอ้ามันระเบิดกลางอากาศเลยเนี่ยไม่ต้องรอถึงพื้นก็ระเบิดให้เลยออกมาเยอะเอาลูกตุ้มนี่แหละทุบเอาลูกตุ้มรู้สึกแรงก็เนี่ยทุบๆเอาก็ได้แรงก็หอกเซิร์ฟไทยแล้วอีกอะแรงมากอยากให้มันอัปเดตเข้าเซิร์ฟไทยมากผมจะจัดมั้งถ้ามีตังค์ไม่มีตังค์ก็ไม่เอาวะเรียบร้อยทันไหมทันอยู่ถึงว่าไม่ทันซะแล้วมาลองเล่นแต่อยู่ข้างบนดิมาจะเวิร์กเปล่าต้องลองดูเลข3เร็วๆสิวิ่งช้ามากเลยตอนนี้ข้างล่างออกเดี๋ยวพอรอให้มันรวมเป็นกลุ่มๆประมาณนี้แล้วกันได้ไหมโอ้โหมีรอดไปได้รอดไปได้หรอเฮ้ยโอ้ได้อยู่ตัวนั้นหลุดตัวนั้นหลุดนี่โยนไปตรงไหนดีวะที่ออกข้างล่างก็โยนลงไปข้างล่างก่อนมาข้างบนตายไหมเอ้ยหมดด้วยข้างล่างหมดยังเหลือแค่ตัวเดียวโอ้โหรอดได้ไงวะเอาผมขึ้นป้อมทำไมเนี่ยลงดิโยนไปถึงปะวะถึงโดนด้วยรอบที่19มีอะไรเนี่ยมาจัดการข้างล่างก่อนเลยมีอีกไหมข้างล่างหมดไหมหมดด้วยหรือเปล่าวะหมดเอายังมีเหลืออีกไอ้ตัวนี้เพิ่งสปอนแน่เลยมันเหมือนกับอะไรเหมือนไม้เท้าเลยอ่ะไม้เท้าคนเฒ่าอ่ะมันเหมือนมากเลยไม่รู้เรียกว่าอะไรใครรู้ว่าเรียกว่าอะไรก็คอมเมนต์ใต้ล่างสักทีนะครับมาแล้วเอาลูกตุ้มเนี่ยทุบเอาเพราะว่ามันแรงมากเลยดิเห็นไหมจบแล้วครับผ่านแบบง่ายดายนะครับไม่มีอะไรยากเลยนะครับนี่ลงคนเดียวเนี่ยยัดลูกโคตรหล่อก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม